วันนี้ทานก๋วยเตี๋ยวค่ะวันนี้ทำก๋วยเตี๋ยวเนื้อทานนะคะก็มาทานกันนะคะก็เป็นประมาณก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะทุกคนก็มีนะคะมีแคบหมูค่ะแล้วก็มีผักสดนะคะมีโหระพากับถั่วงอกค่ะวันนี้ไปร้านเอเชียมาไปซื้อแผ่นปอเปี๊ยะนะคะจะมาทำปอเปี๊ยะค่ะทำปอเปี๊ยะให้ลูกๆคุณแจ็คทานตอนวัน Thanksgiving นะคะก็จะทำเป็นประจำทุกๆปีเลยค่ะทำปอเปี๊ยะให้เด็กๆทานก็เป็นปอเปี๊ยะไก่ค่ะเพราะว่าลูกๆคุณแจ็คเนี่ยไม่ทานหมูนะคะคือทานหมูแต่ไม่ทานทุกคนก็เลยทำกลางๆเลยคือทำไก่ทำปอเปี๊ยะไก่แทนนะคะไม่ใส่หมูทำไก่เน้นผักเอาเพราะว่าลูกสาวคุณแจ็คกับสามีเนี่ยเขาทานมังสวิรัตนะคะทานมังสิก็ไม่เชิงมังสวิรัตแต่ว่าทานไก่ได้อะไรเงี้ยแต่ไม่ทานหมูก็ไม่ทานอาหารทะเลค่ะก็ไม่ทราบว่าเกี่ยวกับศาสนาเขาเนาะเนี่ยค่ะวันนี้ก็เลยชวนเพื่อนๆมาทานก๋วยเตี๋ยวด้วยกันทำก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะเพราะว่าเป็นคนชอบทานก๋วยเตี๋ยวค่ะอร่อยมากไม่ต้องปรุงมากเพราะว่าปรุงน้ำซุปในหม้อเรียบร้อยแล้วนะคะเพียงเติมน้ำตาลแล้วก็เติมน้ำส้มแล้วก็คุณแจ็คทานสเต็กค่ะอีกแล้วค่ะทานสเต็กเขาก็จะไม่ทานตรงที่ติดมันใช่ไหมคะเอ็นกับมันตรงนิวยอร์กสเต็กค่ะเนี่ยตักใส่จานมาให้เพราะว่ารู้ว่าชอบ thank you ค่ะก็รู้เขารู้ว่าชอบเขาก็จะตักมาให้อย่างเงี้ยถึงแบบว่าเวลาทำสเต็กให้คุณแจ็คทานนะคะคุณแจ็คเขาก็จะไม่ทานในส่วนเนี้ยเราชอบเพราะว่ามันอร่อยใช่ไหมคะเพื่อนๆน่ะส่วนเนี้ยคือส่วนที่อร่อยที่สุดน่ะฝรั่งไม่กินฝรั่งไม่กินเราก็กินค่ะทิ้งทำไมของดีอร่อยมากอร่อยมากๆเลยนะคะพอทานสเต็กที่บ้านแล้วเนี่ยไม่อยากไปทานสเต็กข้างนอกเลยนอกจากว่านานๆไปกินแบบว่าบรรยากาศหรือว่าอะไรเงี้ยยิ่งช่วงนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องทานข้าวนอกบ้านเลยทานที่บ้านปลอดภัยที่สุดแล้วหมักอร่อยชอบตรงเอ็นๆน่ะมันอร่อยดีแคบหมูไร้มันค่ะแคบหมูไร้มันอร่อยมากนะคะซื้อมาจากร้านเอเชียร้านวีนาค่ะแคบหมูไร้มันอร่อยมากมากก็ทานไม่เยอะทานแค่นิดหน่อยเป็นเครื่องเคียงเพราะว่าทานเยอะมากก็ไม่ดีคือไม่ทานเลยก็ไม่ได้เพราะว่ามันของคู่กันก๋วยเตี๋ยวทานแล้วก็ทานผักสดนะคะโหระพานะคะโหระพากับถั่วงอกเข้ากันมากอันนี้เป็นเครื่องในเป็นผัดชีริ้วนะคะอร่อยมากค่ะนี่ค่ะอาหารที่บ้านก็ทำทานกันแบบนี้ไลฟ์สไตล์ของพี่ออลวีมาอีกแล้วเนื้อเอ็นมาอีกแล้วค่ะอื
The most dangerous thing about rheumatoid arthritis is often unseen. มากแล้วเนื้อเอ็นจากบางคนไม่ยอมกินเนื้อเอ็นขยับกล้องนิดนึงเมื่อกี้กล้องมันเหมือนมันจะล้มเอ็นลงยังไงไม่รู้ค่ะได้มาอีกแล้วเนื้อเอ็นอู้ชอบมากเนื้อติดเอ็นเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะตรงเนื้อตรงส่วนของนิวยอร์กเนื้อนิวยอร์กสเต็กอ่ะของอร่อยไม่ชอบกินเนาะตรงเอ็นมันเนี่ยสุดยอดแล้วโอ้คุณก๋วยเตี๋ยวรอต่อทำก๋วยเตี๋ยวกินเพราะว่าลูกอีสานกินสเต็กไม่อยู่ท้องกินสเต็กไม่อยู่ท้องค่ะเพื่อนๆทุกคนเส้นหมี่นะคะเส้นหมี่ไวๆค่ะไม่ได้โฆษณานะคะแต่ว่ามันอร่อยจริงๆนะคะแล้วชอบทานมากๆด้วยอร่อยมากค่ะทานไม่เผ็ดนะคะแต่ทำรสเข้มข้นแต่ไม่เผ็ดนะคะเพราะว่าแต่ก่อนนี้เป็นคนชอบทานเผ็ดมากๆนะคะแต่พอระยะหลังๆมานี่ก็จะเริ่มทานเผ็ดน้อยลงนะคะเพื่อสุขภาพของตัวเองนะคะผมคนชอบทานอาหารรสเข้มข้นเราก็พยายามผักอร่อยมากค่ะผักสดๆเลยวันนี้ก็ไปได้ถั่วงอกมาอีกค่ะเพราะว่าซื้อมาไว้เดี๋ยวไปทำปอกเปี๊ยะเดี๋ยววันอังคารจะทำปอกเปี๊ยะวันจันทร์ยังไม่ทำเดี๋ยวทำวันอังคารเดี๋ยวห่อวันอังคารนะคะผัดตอนเช้าแล้วตอนบ่ายก็ห่อมาดูว่าปอกเปี๊ยะจะหน้าตาเป็นไงแต่ก็ทำทุกๆปีนะคะไม่ได้ทำบ่อยๆทำเวลามีเทศกาลนะคะมีเทศกาลมี Thanksgiving Christmas อะไรพวกนี้ค่ะจะทำและทุกๆปีก็จะทำไปที่สมาคมเวลาอย่างคริสต์มาสอีฟอะไรพวกนี้หรือว่าเป็นวีคเอนด์ที่เต้นรำช่วงคริสต์มาสค่ะก็จะทำไปให้นักเต้นรำได้ทานปอเปี๊ยะนะคะเป็นการขอบคุณเขาไปด้วยนะก็ทำไปอย่างเงี้ยค่ะประจำทุกๆปีเลยแต่ปีนี้พอไม่มีคงไม่ได้เต้นรำหรอกปีนี้ก็คงไม่ได้ทำไปแต่ว่าจะทำไปให้คุณครูที่สอนพี่ยรวีเต้นรำนะคะตอนที่ก่อนที่สอนให้พี่ยรวีรู้จักว่าเต้นรำเป็นยังไงนะคะเพราะว่าคุณแจ็คเนี่ยเขาต้องเป็นคนบอกจังหวะเขาเต้นกับเราไม่ได้ก็ได้อาจารย์สองท่านนี้นะคะช่วยสอนก็เดี๋ยวจะทำไปฝากแกนะคะว่าถ้าไม่มีแกก็คงเราก็คงไม่ได้สอนก็คงไม่ได้เรียนเต้นรำแล้วก็คงก็ไม่ได้เป็นครูสอนเต้นรำอย่างทุกวันนี้นะคะอร่อยชื่นใจ ได้สดร้อนๆมันอร่อยมากๆก็ทำอาหารทานเท่าที่เราจะหาทำได้ทานได้เนาะเราอยู่ต่างประเทศเนี่ยเราต้องรู้จักประยุกต์การทำอาหารแล้วก็ถนอมอาหารค่ะถ้าเราได้ถนอมอาหารไม่เป็นเนี่ยเราก็คงต้องแบบว่าหาทานลำบากพ่อของบางอย่างเนี่ยตอนบางครั้งเราไปมีขายต่อไปอีกก็ไม่มีเงี้ยเราต้องซื้อมาตุนมาไว้แล้วก็
มาจากต้มมาเตรียมมาตุ๋นไว้แล้วก็แพ็คเป็นชุดๆไว้รับทานอย่างเงี้ยค่ะเหมือนที่พี่อริทำเนี่ยน่าทานไหมคะอร่อยมากทานกันไปคุยกันไปฝั่งนี้ก็ส่งเนื้อติดเอ็นมาให้ตลอดอร่อยเดือดสดร้อนๆอร่อยใส่เส้นหมี่ใบๆห่อเดียวหอยเล็กห่อเดียวนอกนั้นก็เน้นทานผักอร่อยค่ะเพื่อนๆลูกชิ้นเนี่ยก็ทำเองตั้งแต่วันนั้นนะคะใส่ช่องแข็งไว้วันนี้ก็ซื้อเนื้อมาเตรียมที่จะทำลูกชิ้นอีกเหมือนกันนะคะซื้อมาสำรองไว้ซื้อมาใส่ช่องฟีดไว้พอใกล้หมดเราก็จะได้ทำไว้เลยอย่างเงี้ยค่ะต้องซื้อมาสเปร์ไว้สำรองไว้จะได้ไม่ต้องไปบ่อยๆถ้าเจอก็ซื้อมาตุนไว้เลยอร่อยทานลูกชิ้นได้ทานอาหารที่เราชอบพบกันครึ่งทางกับคุณสามีคุณแจ็คนี่ไม่เคยบ่นเลยนะคะว่าจะกินอะไรจะชอบอะไรจะทานอะไรนี่ไม่เคยบ่นคุณส้มตำจะเหม็นปลาอะไรนี่ไม่เคยบ่นค่ะทำอะไรเขาก็ให้ทานเพราะว่าทุกคนชอบไม่เหมือนกันเขาก็ชอบอาหารบ้านเขาเราก็ชอบอาหารบ้านเราดูแฮร์รี่พอตเตอร์กินกันไปคุยกันไปไปซื้อของที่เฟสเมเยอร์เมื่อกี้ก็ได้มาเยอะเหมือนกันนะคะไปได้ที่แขวนกุ้งกิ้งอะค่ะกุ้งกิ้งที่แขวนโมบายอะเป็นไม้ไผ่เนี่ยได้มาเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูเพื่อนพี่น้องทานข้าวหรือยังคะมาอีกแล้วเนื้อติดเอ็นส่งมาเรื่อยๆมาอีกแล้วพยายามกินจริงๆของแสบบ่มากเนาะฝรั่งเนาะแซ่บที่ไม่ได้สไลด์เนื้อสดใส่ก็เพราะอย่างนี้แต่ถ้าวันไหนทำสเต็กก็กินก๋วยเตี๋ยวนี่ไม่ต้องสไลด์เนื้อสดใส่เลยวันนี้ไปร้านเอเชียร้านไทยที่ใกล้บ้านก็ไปได้เนื้อน่องลายมาแพ็คนึงจะเอามาไว้ทำแกงอ่อมเนื้อเสร็จมะเขือที่ซื้อมาจากร้านเดซวันนั้นมะเขือเปาะมันอ่อนก่อนที่มันจะดำก่อนพรุ่งนี้ก็จะต้มมะเขือใส่ตู้เย็นไว้ช่องฟิตแขนไว้ทำซุปต้มมะเขือ
ต้มไว้ต้มไม่นานนะคะต้มไม่ต้องให้มันเปื่อยมากแล้วก็ต้มเสร็จแล้วเราก็ออกมานอกน้ำแข็งเพื่อเขาจะได้เขียวๆอยู่แล้วก็เสร็จแล้วเราก็ทิ้งเห็ดน้ำเสร็จแล้วเราก็แพ็คใส่ซิปล็อกนะคะใส่ช่องซิปไว้วิธีถอมถนอมอาหารของที่เรามีเวลาอยู่ต่างประเทศก็ต้มแล้วก็แพ็คใส่ตู้เย็นไว้นะคะมะเขือไว้ซุปมะเขือเพราะยังไงก็เราก็ชอบอาหารชอบทานอาหารอีสานซุปมะเขือตำขนุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอร่อยหมูละพาเนี่ยเข้ากันกับก๋วยเตี๋ยวเนาะเทศกาลแตงซื้อพิ้งปีนี้ตัวคงไม่ค่อยรื่นเริงเท่าไหร่เมื่อกี้วันนี้ขับรถออกไปข้างนอกนะคะเพราะว่าเราก็กลับมาเนี่ยที่ว่าไปซื้อของเนี่ยขากลับเนี่ยก็ขับรถผ่านก็เห็นหลายบ้านก็ประดับประดาไฟคริสต์มาสแล้วนะคะทุกคนพี่เอลีเองเนี่ยก็จะตกแต่งไฟคริสต์มาสวันหลังจาก Thanksgiving 1วันนะคะก็จะทำแบบนี้ทุกปีค่ะจะไม่ทำตกก่อนวัน Thanksgiving นะคะจะทำหลังวัน Thanksgiving เนี่ย1วันเพราะว่าคุณสามีก็จะเขาจะหยุดนะคะหยุดวัน Thanksgiving วันพฤหัสแล้ววันศุกร์แกก็หยุดแล้วหยุดยาวสักอาทิตย์เลยค่ะแล้วก็ช่วงนั้นนะคะช่วงนี้ค่ะเราก็จะมากันจัดแต่งหน้าบ้านนะคะติดไฟติดไฟแล้วก็ประดับประดาสนามหน้าบ้านนะคะก่อนที่จะประดับประดาหน้าบ้านพี่ลีก็ต้องเก็บทำความสะอาดก่อนเพราะว่าจะได้สวยงามนะคะก็ขอบพระคุณนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนนะคะชมวิดีโอนะคะกินก๋วยเตี๋ยวทำก๋วยเตี๋ยวรับทานวันนี้แล้วก็ต้องขอบพระคุณมากๆนะคะถ้าชอบอรวีชาแนลแล้วก็ชอบวิดีโอที่อรวีทำก็ขอทุกคนกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอต่อๆไปนะคะแล้วก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายค่ะ